ัจจุบันนี้ค่ะมีหลายหน่วยงานนะคะที่มีการดำเนินงานเนี่ยควบคู่ไปกับการร่วมสร้างนะคะความยั่งยืนสู่สังคมนั่นเองค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือทางด้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในสายกับเราในวันนี้ค่ะก็คือทางด้านของคุณจอมกิตินะคะสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐนะคะเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจอมกิติคะครับสวัสดีครับคุณอัญชลีและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงความยั่งยืนนะคะในภาพเครือของเจริญโภคภัณฑ์ค่ะต้องย้อนถามหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมถึงมีการให้ความสำคัญในการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาคะครับผมขออนุญาตเรียนคุณอัญชลีและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนที่จะพูดถึงการตอบคำถามนั้นเนี่ยผมอยากที่จะบอกเล่าถึงเรื่องความท้าทายของโลกของเรานะต้องบอกว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันคือเรื่องของโลกของเรานี่แหละที่เราอยู่นะครับก็ผมได้ศึกษาข้อมูลนะครับวันนี้โลกของเรามีความท้าทายประมาณ 6-7 เรื่องนะครับเรื่องที่1เลยอย่างที่เราทราบว่าปริมาณของประชากรของโลกของเราเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านคนนะครับตามตัวเลขนักวิชาการได้วิเคราะห์ว่าอีกประมาณ30ปีข้างหน้าครับคุณอัญชลีท่านผู้ฟังครับค่ะจะมีเพิ่มสูงถึง 9,000 ล้านคนในขณะที่คุณอัญชลีโลกของเรามันใบเดิมนะมันไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับความท้าทายเรื่องที่2ที่สำคัญนั่นก็คือว่าชุมชนเมืองจะมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับประชากรในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ประชากรในเขตชนบทเนี่ยลดต่ำลงนะครับแน่นอนครับประชากรในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้นปัญหานะครับในเขตเมืองมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากมายนะครับเรื่องที่3ครับแน่นอนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชากรบนโลกเพิ่มสูงขึ้นอาหารของเราอาจจะไม่เพียงพอเรื่องของ food security ความมั่นคงทางด้านอาหารต่างๆนะครับมีตัวเลขนะครับว่าในอีก10ปีข้างหน้าจากวันนี้ปี2573เนี่ยโลกของเราต้องการอาหารเพิ่มกว่าครึ่งหนึ่งของปัจจุบันในขณะที่วันนี้พื้นฐานของเรื่องการผลิตอาหารของเราขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรคือที่ดินนะครับกับน้ำมันมีเท่าเดิมและมีความเสื่อมถอยลงนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังต้องการพลังงานนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอีก10ปีข้างหน้าก็ต้องการเพิ่มสูงขึ้นกว่าครึ่งจากเดิมนะครับความท้าทายที่สำคัญต่อมาก็คือว่าความต้องการน้ำจืดครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดสำหรับที่ให้ประชาชนให้ประชากรบริโภคสำหรับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์และก็การนำไปใช้ในภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆแน่นอนครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่ปัจจุบันนี้น้ำจืดอย่างที่พวกเราทราบนะครับผลิตจากในพื้นที่ภูเขาอะไรต่างๆซึ่งลดน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่ทั้งโลกพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือ climate change นะครับโลกร้อนขึ้นนะครับในทุกๆการร้อนขึ้น 1-2 องศาเนี่ยมันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะประชากรที่อยู่อาศัยบนโลกแต่มันส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงของการสูญพันธุ์นะครับของสิ่งมีชีวิตต่างๆระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นนะครับและล่าสุดเนี่ยเราเจอความท้าทายอย่างที่คุณอัญชลีและท่านผู้ฟังทุกท่านทราบนะครับโรคอุบัติใหม่อย่างเช่นโรคเนี่ยตอนนี้ที่เราเจอโควิด-19 นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนนะครับที่บอกว่าวันนี้โลกของเราเนี่ยเหนื่อยมากจริงๆนะครับมันก็เป็นการบอกเตือนคนที่อยู่บนโลกของเราครับคุณอัญชลีท่านผู้ฟังครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับนี่สำคัญมากเลยซึ่งปัจจุบันนี้พอพูดถึงเรื่องความยั่งยืนเนี่ยนะครับทั้งโลกเองก็ได้มานั่ง
หันหน้ามาคุยกันนะครับเมื่อประมาณปี2558หรือประมาณ5ปีที่แล้วก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่เขาเรียกว่า17 SDG Goal คุณอัญชลีและท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะพอคุ้นๆนะครับว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปเนี้ยนะครับไปจนถึงปี2030หรืออีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ17เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งผมเองก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในทั้ง17เรื่องเนี่ยดิเมนชันถ้าจัดเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3กลุ่มนะครับนั่นก็คือดิเมนชันในเรื่องของโซเชียลหรือทางด้านสังคมมีอยู่ทั้งหมด9เรื่องนะครับดิเมนชันในเรื่องของอีโคโนมิกทางด้านเศรษฐกิจนะครับและดิเมนชันในเรื่องของ environment หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผมขอยกตัวอย่างสัก 2-3 เรื่องนะครับคุณอัญชลีครับนะครับเป้าหมายที่1คือการมุ่งขจัดความยากจนนะครับเรื่องที่2การขจัดความหิวโหยนะครับในส่วนของเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มุ่งที่จะทำให้มีการออกมาตรการหรือเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับค่ะรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่วันนี้ทั้งโลกเนี่ยร่วมกันแล้วก็เดินไปสู่นะครับในขณะที่ประเทศไทยเองวันนี้ก็มีการตื่นตัวจากหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนต่างๆนะครับที่พี่เราเองต้องเรียนคุณอัญชลีแบบนี้ครับเราก็เป็นหน่วยหนึ่งเป็นภาคเอกชนหน่วยหนึ่งนะครับที่อยู่ในระบบของสังคมแน่นอนครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากนะครับและที่สำคัญก็คือคุณอัญชลีทราบไหมครับปีหน้าเป็นปีที่ CPเครือเจริญพ่อประพันธ์จะก่อตั้งครบ100ปีครับค่ะนะครับปี2564ค่ะ CP จะตั้งในประเทศไทยครบ100ปีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับค่ะทางเครือ CP เราเองมีนโยบายเรื่องความยั่งยืนที่มุ่งมั่นนะครับมีเรื่องของการกำหนดออกมาเป็นนโยบายที่บอกว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องของความยั่งยืนเป็นเนื้อเดียวของภาคธุรกิจนะครับก่อนหน้านี้พอหลายคนพูดถึงองค์กรภาคธุรกิจเอกชนโดยส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่ของการที่มุ่งทำกำไรถูกต้องไหมครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยไม่ได้ละเพราะว่าการดำเนินธุรกิจมันไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับหลายๆภาคส่วนใช่ค่ะโดยเฉพาะชุมชนใช่ CP เราเองก็ปัจจุบันนี้ครับคุณอัญชลีและท่านผู้ฟังครับเราดำเนินธุรกิจเนี่ยอยู่ในประเทศต่างๆถึง21ประเทศนะครับเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับผู้คนบนโลกนี้ประมาณ 3,500 ล้านคนนะครับเราเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับลูกค้าคู่ค้าซัพพลายเออร์พนักงานรวมไปถึงเกษตรกรอีกมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยด้วยนโยบายของบริษัทก็คือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ดำเนินธุรกิจและเราก็ควบคู่ไปกับทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยน่าอยู่แล้วก็ดำเนินไปคู่กันนะครับจึงเป็นที่มาของการที่เรากำหนดเป็นนโยบายที่ชื่อเป็นภายในของเรานะครับไม่ว่า CP จะไปลงทุนทำธุรกิจที่ไหนจะต้องมุ่งสร้างประโยชน์เป็น3ประโยชน์ครับคุณอัญชลีและท่านผู้ฟังนั่นก็คือทำอะไรแล้วจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาตินั้นๆครับที่เราเข้าไปลงทุนนะครับไปลงทุนที่ต่างประเทศไปลงทุนที่ประเทศไทยไปลงทุนที่ชุมชนไหนก็จะต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนั้นๆหรือประเทศนั้นๆประโยชน์ที่2คือทำแล้วประกอบกิจการแล้วทำเรื่องอะไรแล้วต้องทำให้ประชาชนได้ประโยชน์นะครับลูกค้าคู่ค้าต่างๆแล้วก็สุดท้ายถึงจะมามองที่องค์กรได้ประโยชน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นโยบายนี้เรายังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับทีนี้อยากทราบถึงพื้นที่ที่ทางด้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยค่ะได้เข้าไปดูแลเนี่ยค่ะแล้วก็ดำเนินการเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะครั
ก็ต้องเรียนว่าจากที่ CP เราเองเนี่ยมีการดำเนินธุรกิจอยู่ในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นถือว่าเป็นประเทศแผ่นดินแม่นะครับผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นลักษณะเป็นโครงการตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าตามโรงงานและสถานประกอบการของเราที่มีอยู่หลายร้อยแห่งทั่วประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทก็มีนโยบายนะครับที่จะให้ทางเพื่อนพนักงานของเราได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนสังคมรอบข้างนะครับในขณะที่ในหลายๆเรื่องก็อาจจะในหลายๆจุดก็อาจจะยังไม่ได้มีสถานที่หรือประกอบการแต่เราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในระบบซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือทางภาคอีสานพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคใต้นะครับและปัจจุบันนี้ผมเรียนคุณอัญชลีและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนโยบายด้านความยั่งยืนของเราเนี่ยเรามีการกำหนดออกมามุ่งมั่นอยู่ใน3เรื่องนั่นก็คือเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเรามีการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการครับนะครับจะต้องมีความโปร่งใสอย่างไรนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและก็การปฏิบัติที่ดีทางด้านแรงงานนะครับการพัฒนาผู้นำและการส่งเสริมให้คนเข้าถึงการศึกษานโยบายที่2ก็คือการสร้างสังคมที่ยั่งยืนเนื่องจากว่าธุรกิจที่เราหลากหลายกลุ่มธุรกิจจะเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับคู่ค้านะครับชุมชนแล้วก็เกษตรกรเรามีเป้าหมายที่จะสร้างส่งเสริมด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร SME เนี่ยนะครับ 100,000 รายปัจจุบันนี้เราบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับเราทำไปแล้วประมาณ 500,000 กว่ารายนะครับนอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะมีการสร้างหรือผลิตสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งในเรื่องของสุขภาพอนามัยของลูกค้านะครับซึ่งเราก็จะกำหนดเป็นสัดส่วนเลยปัจจุบันนี้เรามีการตั้งเป้าหมายแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้แล้วเมื่อกี้เป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสร้างสังคมที่ยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญมากนะครับในบางธุรกิจของเราจะเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรแน่นอนครับก็จะต้องมีการไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันนี้เรามีการตั้งเป้าหมายอยู่ประมาณ4เรื่องผมขออนุญาตคลี่นิดหนึ่งตรงนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราตั้งเป้าที่จะมีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากปีฐานของเราเองเนี่ยให้ได้ 10% ซึ่งปัจจุบันนี้เราดำเนินการไปแล้วได้กว่าครึ่งนะครับเราตั้งเป้าหมายที่จะทำให้การใช้น้ำครับน้ำในภาคของการผลิตต่อหน่วยของเราเนี่ยลดลงจากปีฐานอยู่ที่ประมาณ 10% ปัจจุบันเราทำได้ประมาณ 4-5% แล้วนะครับเรามีการตั้งเป้าหมายว่าวัตถุดิบที่จะเข้าโรงงานจะต้องมีการตรวจสอบได้ตรวจสอบย้อนกลับไปว่าแหล่งปลูกแหล่งผลิตนั้นจะต้องไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมครับคุณอัญชลีและท่านผู้ฟังนะครับและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ให้กลุ่มธุรกิจในเครือเชิงโภคภัณฑ์นำไปยึดมั่นยึดถือแล้วก็เอาไปประกอบธุรกิจนะครับค่ะซึ่งผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างพื้นที่โครงการที่ทางเครือเชิงโภคภัณฑ์ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างที่เราทราบว่าในพื้นที่ภาคเหนือปัจจุบันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยความท้าทายที่พวกเราจะเห็นทราบนั่นก็คือการใช้พื้นที่บนเขาเป็นพื้นที่การเกษตรใช่ค่ะใช่ค่ะและอีกเรื่องนึงที่จะมีความเกี่ยวเนื่องกันนั่นก็คือเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าใช่ค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นอยู่ทุกปีโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็หมอกควันไฟป่าก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละครับช่วงฤดูร้อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหากมองให้ลึกลงไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเอาเรื่องของการใช้พื้นที่บนเขาในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับ
คนที่อยู่ในพื้นที่ชาวบ้านที่ทำกินอยู่บนเขาเนี่ยเอาจริงๆแล้วคุณอัญชลีเขาไม่ได้อยากทำกินในพื้นที่ภูเขาแบบนั้นนะค่ะถ้าเขามีพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่บนพื้นที่ราบและในทางวิชาการด้านพืชด้านการเกษตรนะครับค่ะบนพื้นที่เอียงบนพื้นที่ภูเขามันไม่เหมาะสมสำหรับการไปเพาะปลูกพืชเกษตรหรอกครับค่ะพื้นที่ราบต่างหากล่ะมีการบริหารจัดการได้ง่ายกว่าและต้นทุนก็ถูกกว่าแต่ในขณะที่ชุมชนชาวบ้านของประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือครับพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยมันมีน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็เป็นพื้นที่นาที่เขาปลูกข้าวเอาไว้กินแต่ในขณะที่วันนี้เนี่ยการขยายตัวของชุมชนเมือง globalization นะครับทำให้เขาเนี่ยจะต้องแสวงหารายได้ที่ให้มันมาตอบโจทย์ต่อรายจ่ายนะครับรายจ่ายครัวเรือนถูกต้องไหมครับในขณะที่ภาพของการสร้างรายได้ของเขาเองมันขึ้นอยู่กับด้านการเกษตรนั่นก็คือการใช้ที่ดินนะครับเหลียวซ้ายเหลียวขวาไม่ได้ก็ค่อยๆเนี่ยขึ้นเขาไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันนะครับที่ผมอยากจะเล่าตรงนี้มากหน่อยก็คืออยากให้เห็นว่าสภาพปัญหาที่เราเห็นเนี่ยบางทีผิวเปลือกนอกเราเห็นปัญหาแบบนั้นแต่สาเหตุของปัญหามันมากมายจริงๆครับคุณอัญชลีและท่านผู้ฟังนะครับระบบน้ำบนเขาไม่มีนะครับเพราะถือว่าไม่ได้อยู่ในเขตชนรับประทานนะครับดังนั้นพืชเกษตรอะไรที่มันเป็นใช้น้ำฟ้าน้ำฝนได้ล่ะนะครับก็กลายเป็นเกษตรเชิงเดียวแล้วเอาเข้าจริงๆเกษตรเชิงเดียวไม่ได้เหมาะสมสำหรับการปลูกบนภูเขาหรอกครับนะครับต้นทุนสูงกำไรน้อยใช้สารเคมีต่างๆนะครับแต่ในขณะที่ชาวบ้านเองมันมีความจำเป็นในเรื่องของปากท้องรายได้ค่าใช้จ่ายครัวเรือนมันก็เลยต้องมีการใช้พื้นที่ในปริมาณที่มากนะครับผมได้มีโอกาสลงไปทำงานในพื้นที่ปัจจุบันนี้เราทำงานในพื้นที่ต้นน้ำปิงอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับต้นน้ำยมอยู่ที่อำเภอปิงวังอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับเป็นพื้นที่ต้นน้ำต้นน้ำยมอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ต้นน้ำน่านอยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับสิ่งที่เราเข้าไปทำเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ความจริง CP เองก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในซัพพลายเชนที่อยู่ปลายน้ำแต่เราอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องในหลายๆเรื่องของภาคการเกษตรนะครับเราเองก็มีโอกาสได้ลงลึกไปถึงต้นน้ำก็เห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านเกษตรกรซึ่งตรงนี้เองเราก็ใช้ความพยายามในหลายส่วนนะครับในการที่จะร่วมกันกับชาวบ้านในการปรับเปลี่ยนเรื่องอาชีพแต่ยังไงก็ตามคุณอัญชลีและท่านผู้ฟังครับชาวบ้านเองการที่จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรวันนี้ยังคงยากแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเกษตรมูลค่าสูงที่ไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้ปริมาณพื้นที่เยอะๆนะครับมันจะดีกว่าไหมซึ่งตรงนี้เองปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ทำอยู่ในหลายพื้นที่แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นขั้นต้นมากๆร่วมกันกับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนรวมถึงภาคประชาสังคมและก็ภาครัฐนะครับค่ะคุณจอบกิติคะเหลือเวลาเพียงแค่2นาทีอยากจะให้สรุปส่งท้ายนะคะว่าแผนงานในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนในอนาคตค่ะทางเครือเจริญโภคภัณฑ์จะมีทิศทางในแนวไหนบ้างคะครับจริงๆเรื่องของความยั่งยืนมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนจริงๆนะครับปัจจุบันนี้นโยบายความยั่งยืนคือมุ่งในเรื่องของการสร้างสมดุลครับไม่ได้มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนและสิ่งที่แวดล้อมที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นเข็มมุ่งของเราไปแต่ในเรื่องของไส้ในที่เป็นเรื่องหัวข้อแต่ละเรื่องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเราอยากที่จะทำให้ชุมชนเราอยากที่จะทำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่ยั่งยืนที่ไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับอยากที่จะทำเปลี่ยนพวกเขาเนี่ยนะครับให้เป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมซะด้วยซ้ำเพราะเขาอยู่ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้เราเองก็อยากที่จะทำให้ทุกๆภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องความยั่งยืนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงจุดใดจุดหนึ่งของสังคมมันจะส่งผลกระทบไปยังสังคมทั้งหมด
ถ้าเราอยากสร้างสังคมที่ดีวันนี้เราก็สามารถเริ่มต้นจากตัวเราเองได้จากหน่วยงานเราเองได้จากองค์กรของเราเองได้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณจอมกิติสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องของการดำเนินงานร่วมสร้างชุมชนให้ยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีความท้าทายนะคะที่อยากจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพื่อให้สังคมโดยรวมรวมถึงประเทศชาตินะคะสามารถยืนหยัด อยู่ชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองค่ะส่วนเวลาของรายการ Business Today นะคะวันนี้หมดลงแล้วนะคะยังไงกลับมาพบกันอีกหนึ่งรอบได้ใหม่ในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะช่วงนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ